มีความเชื่อเท่าหัวเมล็ดผักกาดเคยฟังกันไหมคะสวัสดีค่ะพี่องุ่นธัญญา SCEC ตั้นแบรนด์ให้โกอินเตอร์นะคะวันนี้พี่องุ่นจะมาพูดถึงความเชื่อนะคะพี่องุ่นเคยอ่านในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์อะค่ะเขาพูดว่าขอแค่คุณมีความเชื่อเท่าเมล็ดหัวผักกาดหมายความว่ายังไงคือแค่มีความเชื่อจิ๊ดนึงอะแค่เนี้ยเราก็จะประสบความสำเร็จได้เคยไหมคะเวลาเราอะประกาศพูดอะไรออกไปอย่างเช่นฉันจะมีซิกแพคภายใน3เดือนเพื่อนมันก็จะมองหน้าว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเธอกินขาหมูทุกวันขนาดนี้เธอต้องออกกำลังกายอย่างหนักเลยนะเธอต้องทำนู่นทำนี่ทุกอย่างแบบเพื่อให้ผอมทั้งกินอาหารดีไม่กินของทอดของมันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวเนี่ยจะคอยมาบอกเราว่าเธอทำไม่ได้หรอกแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ฉันเคยทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาพูดกับเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งถ้าเราอ่ะมีเป้าหมายอะไรอ่ะค่ะเราก็ให้จับจ้องเป้าหมายแล้วมีความเชื่อเข้าไปเลยค่ะว่าเราทำได้และให้นึกถึงวันที่เราอ่ะได้เป้าหมายอันนั้นมาเรียบร้อยแล้วว่าวันที่มีแบบซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยโชว์สวยๆอะไรเงี้ยให้คิดไปเลยถึงแม้ในวันนั้นอะเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วมันจะทำได้ไงอะก็ฉันกินของทอดทุกวันที่กินน้ำแดงทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราคิดถึงเป้าหมายแล้วเรามีความเชื่อใส่ความเชื่อเข้าไปอะค่ะเราก็จะแบบหาวิธีอะว่าเฮ้ยทำไงดีอย่างแรกเลยต้องงดของทอดของมันไม่กินน้ำหวานน้ำแดงอะไรเงี้ยคือเราก็จะแบบหาวิธีทางอะไรเงี้ยออกกำลังกายออกเบาๆก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะมีหนทางที่จะไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งอย่างแบรนด์ของพี่องุ่นนะคะแบรนด์ SG Instar ซึ่งวัน5ปีที่แล้วที่เปิดขายขึ้นมาโดยที่ไม่มีทุนสักบาทมีแค่กระโปรงตัวนึงแล้วก็ตัวพี่องุ่นคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปลงบน Instagram เพื่อเปิดรับออเดอร์ในวันนั้นเนี่ยเดินทางมาก็ประมาณ5ปีแล้วเนาะคือเราอะมีความเชื่อตลอดเวลาต้องมีคนใส่เสื้อผ้าของเราแล้วก็ชอบเสื้อผ้าของเราอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีเพื่อนมีคนแบบที่ไม่เห็นด้วยมีคนในครอบครัวที่บอกว่าเอ้ยอย่าทำเลยเหนื่อยเนี่ยไปอย่าไปทำเลยเสียเวลาอะไรเงี้ยมันไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็คือความคิดของเขาไม่ใช่ความคิดของเราความเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าเอ้ยมันต้องเป็นไปได้อะไรเงี้ยจนอย่างของพี่องุ่นนะคะแบรนด์เสื้อผ้าก็จะแบบเป้าหมายว่าจะทำแบรนด์ตัวเองให้โกอินเตอร์ในแบบของเราซึ่งทุนไม่เยอะไม่มีทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าคนทั้งโลกอ่ะสาวๆทั่วโลกต้องใส่แบรนด์ของพี่องุ่นอะไรเงี้ยคือพี่องุ่นก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีคนดังๆระดับโลกมาใส่สินค้าของเราอะไรเงี้ยคือสิ่งที่พี่หมุนมองไว้เนาะแล้วเราก็จะทำทุกวันค่ะเดินทางทุกวันแล้วก็มีความเชื่อทุกวันในวันที่แบบมันมืดมากมันไม่มีออเดอร์หรือว่าในวันที่ลูกค้าแบบตีของกลับมาหรือว่าอะไรเงี้ยในวันที่เจอวันแย่ๆแบบแต่ว่าเรามองที่เป้าหมายแล้วเราก็ดูไว้อะค่ะแล้วเราก็เดินเป็นทุกวันในวันล้มบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็สู้ทุกวันนะคะแค่มีความเชื่อค่ะอยากรับฟังเทคนิคดีๆในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะ follow พี่องุ่นธัญญา SC Easy ปั้นแบรนด์ให้โกอินเตอร์วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ